เครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงยอดขายอันดับหนึ่งในไทยหมดปัญหาขนรุงรังด้วยน,นวัตกรรมเซฟเทคปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิงนะครับ New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับ Multi-Dynamic Cross Over ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง799,000บาทพร้อมให้ขับฟรีอีก90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนเดือนละ8,146บาทวันนี้ถึง30เมษายนสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุกิทั่วประเทศนะครับเมื่อเจอแต่เรื่องหลักทั้งวัน มาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยเมเล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นๆแฟนแต่เมเล็ตบัดๆได้หลอมแล้วจะไหลเมล็ตทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงตามร่าวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจําวันจันทร์ที่15เมษายนนะครับวันนี้ผมมีสกู๊ปพิเศษนะครับที่จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราดูที่ เรื่องที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ครับโอเคแหละมันอาจจะไม่ใช่ฤดูกาลที่แฟนๆอยากจดจําเท่าไหร่นะครับผลงานในลีกตามกว่าที่คาดไว้นะครับหลายๆท่านก็อาจจะ move on อยากจะทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาลหน้านะครับจริงๆเนี่ยเราก็ยังมีลุ้นอยู่ในส่วนของ f a Cup นะครับตัว f a Cup เนี่ยมันก็เหลือแค่2เกมเป็นอย่างมากนะครับรอบรองถ้าผ่านรอบรองได้ก็คือรอบชิงนะครับส่วนบอลลีกในซีซั่นนี้ ก็ว่ากันไปนัดต่อน,นัดอะเนาะแต่ทีนี้ครับซีซั่นหน้าและซีซั่นต่อๆไปจากการมาของเอน o s สนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กําลังจะมาถึงนะครับนี่คือเรื่องราวที่ถูกสรุปโดย Account ที่ชื่อ cc 1 6ครับหรือว่า cc 1 6นะครับเขาเขียนมาฝากกันว่าเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไปว่ากันที่เรื่องของผู้เล่นก่อนเลยครับคือนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่า อันดับแรกเลยเนี่ยนักเตะที่รับเงินเยอะๆครับหรือว่าค่าเหนื่อเยอะบางคนเนี่ยก็จะไปจากทีมนะครับอาจจะมีการพูดถึงชื่อของราเฟลวารานนะครับอย่างอองตัวนี้มาซยาลเนี่ยแทบจะ100%เซว่าไปแน่นะครับรวมถึงอนาคตของคาเซมิโร่เนี่ยก็ยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามนะครับไม่รู้ว่าคาเซจะอยู่หรือไปนะครับแต่ว่าเขาก็คาดว่านักเตะที่รับเค่าเหนื่อยสูงนะครับ บางคนอาจจะถูกถ่ายออกจากทีมเช่นเดียวกันนะครับนักเตะที่รู้สึกว่าไม่มีความสุขแล้วนะครับหรือว่าสโมสรมองว่าอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ในอนาคตนีครับนักเตะเหล่านั้นถ้าอยากจะย้ายสโมสรก็ไม่ได้ห้ามนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ก็พูดถึงชื่อของมาคัสไรส์ฟอร์ดนะครับหรือแม้แต่แอนโทนีนะครับซึ่งจริงๆก็อาจจะมีนักเตะหลายคนครับที่อยู่ต่อไปแล้วนะครับมันอาจจะ ไม่ตรงกับห้องแต่งตัวยูุดมคติของอีเนอยสหรือเปล่านะครับจอร์นซานโชก็เป็นนักเตะคนที่มีโอกาสจะไปสูงนะครับนักเตะที่อาจจะไม่ได้อยากเล่นกับสโมสรน,นักเตะที่อาจจะไม่แฮปปี้แล้วหรือว่านักเตะที่ค่าเหนื่อยเยอะอาจจะต้องย้ายออกไปนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องของสัญญานักเตะเซอร์จิมเรดคลิฟเนี่ยนะครับเคยให้สัมภาษณ์มาหลายครั้งนะครับว่านักเตะที่ค่าเหนื่อยสูงสูงเนี่ยนะครับ บางทีเนี่ยจะมีอำนาจในการต่อรองเยอะเกินไปมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับเราจะต้องจัดการเรื่องค่าเหนื่อยเราจะต้องจัดการเรื่องสัญญานักเตะนะครับให้มันดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็คงจะไม่ใช่ตลาดซัมเมอร์นี้ตลาดเดียวที่มันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้นะครับมันจะต้องมีการปรับใครที่ค่าเหนื่อยเยอะก็อย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปนะครับก็จะต้องไปค่าเหนื่อยของนักเตะคนไหนที่ดูเยอะเกินไปและพร้อมจะปรับลง สโมสรก็จะต้องปรับนะครับขณะเดียวกันเนี่ยความสัมพันธ์ของนักเตะกับเอริกเชนฮากจากข่าวทั้งหมดนะครับที่ผู้สื่อข่าวตีออกมานี่นะครับเขาก็คาดการว่านักเตะโดยส่วนมากเนี่ยยังคงหนุนหลังเอริกเทนฮากแหละแต่มันก็มีความงงความไม่เข้าใจเกิดขึ้นเพราะว่ามีนักเตะระดับซีเนียนะครับหรือว่านักเตะทีมชุดใหญ่หลายคนนะครับพยายามที่จะพูดคุยกับเอริกเชนฮากเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านแท็กติก แล้วก็มีนักเตะบางคนที่รู้สึกว่า,าสิ่งที่พวกเขาถามไปเนี่ยมันไม่ได้รับการตอบกลับในช่วงคริสต์มาสนะครับเราได้ยินว่าสกอตต์แมคกชูเมนพูดถึงการฝึกซ้อมที่หนักเกินไปแล้วก็ถูกปรับให้มันเบาลงแต่จริงๆแล้วจากที่สื่อรายงานมาก่อนหน้านี้นะครับก็ยังมีความงงหรือว่าความไม่เข้าใจเกิดขึ้นในสนามในเกมการแข่งขันจริง ในแมชที่เราดูผ่านการถ่ายทอดสดนั่นแหละครับเพราะว่านักเตะบางคนไม่รู้ว่าจะเพรสตอนไหนไม่รู้ว่าจะเพรสใครมันยังมีการสับสนนะครับในการเล่นในสนามจริงอยู่อย่างเช่นะเกมเจอบอลมาที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการเพรสซิ่งนะครับแต่ว่าความเข้าใจว่าจังหวะไหนใครควรจะทําอะไรเนี่ยจุดนี้ยบางทีมันยังไม่มีมันยังเกิดลักษณะของการชี้เฮ้ยคนนู้นเข้าเข้าช็อตนั้นคนนั้นต้องเข้าบอลตรงนี้ มันยังเกิดในลักษณะนี้อยู่ครับหรือแม้แต่เรื่องของ pressing ไปแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของการเล่นเซตพี piece, ซึ่งก็เป็นเรื่องที่นักแตะหลายคนเนี่ยยังคงเป็นกังวลครับเพราะว่าทีมก็ยังเสียประตูจากลูกเซตพีซบ่อยอยู่แต่ก็มีนักเตะชุดใหญ่นะครับหลายๆคนที่น่าจะมีศักยภาพพอที่จะจัดการเรื่องพวกนี้ในสนามได้ที่น่าจะเข้าใจแท็ติกมากกว่ากลุ่มนักเตะดาวรุ่ง แต่คุณไม่ทําหรือทําน้อยเกินไปนะครับฉะนั้นนักเตะชุดใหญ่บางคนที่น่าจะจัดการแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้นะครับพวกเขาก็ต้องได้รับเสียงวิจารณ์ไปเหมือนกันโดยรวมครับในเรื่องของกลุ่มผู้เล่นเนี่ยนักวิเคราะห์ก็มองว่าโอเคนักเตะยูเ็ตชุดนี้นะครับส่วนมากยังคงหนุนหลังเอริกเทนฮากแต่มันมีความกลงขาความงงความไม่เข้าใจเข้ามาซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องดีนั่นคือเรื่องของนักเตะนะครับ สรุปโดยรวมก็คือนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงอาจจะต้องออกไปนักเตะที่ไม่แฮปปี้ก็จะต้องออกไปส่วนการสื่อสารกันระหว่างนักเตะกับบริษัทเทนฮาร์กเนี่ยจริงๆด้วยองค์รวมเนี่ยนักเตะส่วนมากก็ยังหนุนหลังเทนฮาร์กอยู่นะครับแต่พวกเขางงกับแท็กติกที่เทนฮาร์กใส่ลงไปมันยังไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันในเรื่องของสตาฟโค้ชครับมันก็ถูกคาดหมายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับ มิเชลฟันเดคาร์กนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยของเอริก e ทนฮารนะครับถูกคาดหมายว่าอาจจะออกไปนะครับซึ่งอันนี้ยังไม่มีข่าวนะครับเป็นการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อาจจะไปหรือไม่ไปก็ได้แต่ว่าอีกหนึ่งเคสที่มีโอกาสไปคือ Benny m แ c คคา h y ทีครับซึ่งเป็นโค้ชกองหน้าซึ่งแม้ว่า Benny m แม a คา h y ทีจะเป็นอดีตนักเตะชื่อดังนะครับของทีมชาติแอฟริกาใต้นะครับแต่ว่าพักหลังเนี่ยการจบสกอร์ของนักเตะยูไนเต็ดมันก็ ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ในส่วนของระบบแมวมองครับคือเราไม่ทราบว่าระบบแมวมองของยูเนเต็ดเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมีแมวมองทั้งหมดกี่คนนะครับหรือว่าการทํางานนะครับระหว่างแมวมองซึ่งจะส่งต่อไปยังทีมสัญหาแล้วก็โค้ชเนี่ยเขาทำงานกันยังไงสุดท้ายแล้วนะครับนักวิเคราะห์เขาก็มองว่าแมวมองของยูเนเต็ด ถูกลืมนะครับหรือว่าถูกให้ความสำคัญน้อยไปหน่อยนะครับเราไม่ได้มีการแต่งตั้งแมวมองดังๆเข้ามานะครับแล้วก็ได้รับข่าวสารตรงนี้มาให้แฟนๆได้ทราบมาสักพักแล้วนะครับนักวิเคราะห์ก็พูดถึงคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาเบียร์ริบอลตาตอนนี้ออกจากทีมไปแล้วนะครับแมวมองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอเคเพราะเขาส่งชื่อไปแต่สุดท้าย ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอริกเทนฮามีอำนาจเยอะมากในการเลือกนักเตะแล้วก็เราได้เห็นกันนะครับเทนฮาเขาก็จะเลือกนักเตะที่เขาเคยทํางานมาด้วยในอดีตซะเป็นส่วนมากฉะนั้นมันก็นํามาซึ่งดิวของอันเดรโอนาน่าดิวของแอนโทนีหรือแม้แต่ดิวของโซเฟียนอัมระบัดจุดนี้ครับอินิออสเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามเปลี่ยนแปลงครับในเมื่อเขาจะมีผอกีฬาเข้ามาเป็นคนเซตแนวทาง นในเมื่อเขากำลังจะจ้างเจส o ั w นวิคอร์เข้ามาเป็นพอเทคนิคแล้วก็ต้องมาจัดการอะไรบางอย่างระบบการสรรหานักเตะมันจะเปลี่ยนไปครับและทีมหลังบ้านและระบบสรรหาจะเข้ามามีส่วนสำคัญในการตัดสินใจมากกว่าการที่1หรือ2คนนะครับจะเป็นคนมีอำนาจทุกอย่างในการเลือกนักเตะแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่า ระบบสรรหานี่นะครับหรือว่า recruitment system เนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของโค้ชคนนั้นครับสมมุติว่าทีมสรรหา brief กับทีมแมวมองเราต้องไปหานักเตะมาใหม่นะแต่ทีมสรรหาก็จะต้องกลับไปแล้วก็ถามไปยังสโมสรว่าแล้วคุณต้องการผู้เล่นแบบไหนล่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบางทีทีมสรรหาก็งงเพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าเทนฮา ต้องการนักเตะแบบไหนสไตล์การเล่นของเทนฮากนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามนักเตะของทีมในช่วงเวลานั้นๆฉะนั้นเนี่ยบางทีทีมสัญหาแล้วก็แม่มองก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าเราจะไปหาใครเข้ามาเพราะว่าสไตล์นะครับมันก็ยังเป็นคำถามว่าเออมันจะเล่นยังไงจะเอานักเตะแบบไหนเข้ามาคือจริงๆเนี่ยนะครับบอลของเทนฮาก็เป็นบอลสไตล์แออพเรสซิ่งสูงโอเวอร์โหลด นะครับตัดบอลในแดนคู่ต่อสู้แล้วก็โจมตีให้เร็วที่สุดเล่นในแดนคู่ต่อสู้นะครับแต่เพียงแต่ว่าซีซั่นนี้เทนฮากเขายืดหยุ่นแผนนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความสับสนได้นะครับเราก็เข้าใจกันตรงนี้เอเนอสเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแนวทางของพวกเขาก็คือพวกเขาอาจจะต้องการผู้จัดการทีมของตัวเองเข้ามาหมายถึงผู้จัดการทีมที่พวกเขาเลือกเองนะครับแต่ว่า เอนอสก็อาจจะมอบความแฟร์ให้กับเอริกเทนฮากเพื่อให้เทนฮากเนี่ยพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าเฮ้ย <c oughs> คุณอาจจะไม่มีองค์ประกอบแวดล้อมที่ดีพอก่อนหน้านี้ถ้าสมมติว่าคุณมีองค์ประกอบแวดล้อมที่ใช่เนี่ยคุณอาจจะทํางานนี้ได้ก็ได้นะ <c oughs> สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือการพูดคุยกันร,ระหว่างเทนฮากับเซอร์เดฟเบลฟอร์ดเนี่ยนะครับจากข่าวที่รายงานออกมาเนี่ยมันเป็นไปด้วยดีนะครับ แต่อย่างไรก็ตามมันอาจจะขาดซึ่งการสื่อสารบางอย่างและนี่คือจุดสำคัญนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันไปหลายครั้งว่าไอผลงานของเทนฮากเนี่ยนะครับมันก็ส่วนหนึ่งว่าเขาจะอยู่หรือไปแต่ขนาดเดียวกันสิ่งที่จะชี้วัดว่าเขาจะได้ทำงานต่อหรือเปล่าคือการสื่อสารไอเดียฟุตบอลของเขาออกไปและมันต้องตรงกับสิ่งที่อินิอสคิดครับหรือว่าไอเดียของเทนฮากเนี่ยมันต้องทำให้อีเนอสถูกใจให้ได้ซึ่งจุดเนี่ย เราก็ยังไม่ทราบชัดเจนนะครับว่าเอ o เนอสเนี่ยพอใจกับไอเดียของเทนฮากมากน้อยแค่ไหนแม้ว่ามันจะมีข่าวนะครับว่าโอเคเทนฮากจะมีส่วนร่วมในการเตรียมทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับในช่วงปรีซีซั่นก็ตามแต่ว่าสุดท้ายเอเนอสก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเทนฮากจะได้คุมต่อหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีเรื่องดีๆอยู่ครับเอริกเทนฮากสามารถทํางานร่วมกับโค้ชทีมเยาวชนนิคคอ์ ประเด็นเฟเชอร์นะครับเขาทำงานกันได้อย่างราบรื่นนะครับอย่างน้อยก็ยังมีนักเตะที่ดันขึ้นมาจากทีมเยาวชนแล้วก็ขึ้นมาเป็นตัวหลักได้ในยุคของเขาก็คือคอปปี้เมนูแล้วเราก็จะเห็นว่ามีนักเตะระดับชุดออยูสิบบางคนนะครับที่มาซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วก็บางคนก็มีชื่อนะครับในซุมมานั่งสำรองเช่นอย่างเ,าเกมล่าสุดก็มีเอธนวิทลีนะครับก่อนหน้านี้ก็มีแฮร์รี่อามัส นะครับถูกจับมานั่งสำรองมันมีการเชื่อมต่อระหว่างทีมชุดเยาวชนกับทีมชุดใหญ่ที่โอเคครับจุดเนี้ยมันค่อนข้างจะราบรื่นแต่เทนฮาก,ก็ทราบดีนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะกดดันกดดันจากสื่อด้วยนะครับอย่างาวันก่อนหน้านี้นะครับพรสคอนหลังเกมเจอบอลมัดนะครับก็มีผู้สื่อข่าวที่ถามคือจริงจริงก็ถามขยี้แหละนะครับถามว่าประมาณว่า,าคุณเสี่ยงที่จะจบ ต่ำกว่าอันดับ7ด้วยซ้านะครับหรือว่าเสี่ยงที่จะจบที่เจซึ่งมันต่ามากๆคุณมีความเห็นยังไงบ้างคือจริงๆเนี่ยก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะถามคําถามนี้เชนฮากพยายามจะลุกออกไปอยู่แล้วแต่ทีนี้พอผู้สื่อข่าวถามปุ๊บเชนฮากก็รู้สึกว่าเออเขาไม่อยากจะตอบคาถามนี้ในเวลานี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ลุกขึ้นออกไปคราวนี้สื่อก็ไปตีว่าเชนฮากสตอร์เมาส์นะครับหรือว่า เดินหนีคำถามจากผู้สื่อข่าวกลายเป็นประเด็นมาอีกแต่จริงๆผมว่าอย่างที่บอกไปก่อนช็อตนั้นเทนฮาก์เขาจะเดินออกอยู่แล้วนะครับฉากนั้นสื่อเนี่ยพร้อมที่จะกดดันเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จากผลงาน,นี่ยเทนฮากก็รู้นะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างที่บอกไปนะครับว่าเทนฮาเนี่ยอยู่ในแผนงานของการเตรียมทีมปรีซีซั่นนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยถึงแผนงานการเสริมนักเตะเบื้องต้น แต่ทีนี้เนี่ยไอช่วงเวลาตรงนี้ครับของปีหรือว่าของฤดูกาลเนี่ยการเตรียมทีมสำหรับฤดูกาลต่อไปเนี่ยนะครับผู้จัดการทีมก็จะต้องเข้ามาอยู่แล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าเขาจะได้คุมต่อเทนฮากเองเนี่ยนะครับได้รับความสนใจจากหลายสโมสรมีหลายสโมสรที่ให้ความสนใจเขานะครับแล้วก็มีหลายสโมสรที่ต้องการผู้จัดการทีมคนใหม่และตัวเทนฮากเองเนี่ยนะครับก็ยังไม่แน่ใจ here, ว่าอนาคตของเขาเนี่ยจะยังอยู่ในโครงสร้างของเอเนอสหรือเปล่า สำหรับแผนงานในอนาคตนะครับทางนักวิเคราะห์อย่างซี6นี่ยนะครับเขาก็คาดการว่าอาจจะมีผู้จัดการทีมคนใหม่ที่ถูกแต่งตั้งโดยโอมาบาราดาและโอมาบาราดารวมถึงแดนแอชวดนะครับจะเป็นคนที่นำสโมสรต่อไปจากนี้ครับและแม้ว่าผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับถ้าสมมติถูกแต่งตั้งขึ้นจะต้องทำงานอยู่ภายใต้หลายๆอย่างที่มันมีข้อจำกัดนะครับแต่ว่า ผู้จัดจการทีมคนนั้นก็จะต้องรู้แล้วก็รับทราบนะครับมันอาจจะมีการพูดคุยกันเองระหว่างบรราด้านะครับกับทีมงานหลังบ้านใหม่ที่บางคนเข้ามาทํางานได้แล้วบางคนยังเข้ามาทํางานไม่ได้เพื่อที่จะพยายามมองหาดูครับว่าสมมุติว่าเทนฮากไม่ได้ทําต่อเนี่ยใครจะเป็นคนที่เข้ามานะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไองานหลังบ้านเนี่นะครับ ใครที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาได้เร็วก็เริ่มไปก่อนได้เลยเช่นในรายของเจสันวิค็อกส์พอเทคนิคนะครับน่าจะมีปัญหาน้อยสุดแล้วก็น่าจะเข้ามาทํางานได้ภายในเดือนนี้หรือก่อนจบฤดูกาลครับซึ่งวิค็อกมีงานหลายอย่างที่ต้องทำนะครับพอเทคนิคนี่อาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องประสานงานหรือว่าปฏิบัติการค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับและหนึ่งในหน้าที่ตรงนั้นก็อาจจะเป็นการสรรหารนักเตะ นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะนักเตะเยาวชนที่วิคคอ์สเนี่ยค่อนข้างถนัดขณะเดียวกันครับในเมื่อวิคคอ์สเป็นคนที่ปฏิบัติการ่อนข้างเยอะแอชเวิร์ดซึ่งกําลังจะเข้ามาเป็นผอกีฬานี่นะครับก็จะเป็นคนที่ดูแลในภาพรวมนะครับแล้วก็พยายามหาคนที่เก่งๆเ,งเข้ามาเติมในแผนกต่างๆเป็นคนวางแผนวางโครงสร้างขององค์กรเข้ามาแต่ขณะเดียวกันนะครับถ้าเราจะพูดว่าวิคคอร์สจะเป็นคนสรรหานักเตะคนเดียว มันอาจจะทําให้เวิร์กโหลดเนี่ยมันไปนลงที่นักเตะคนเดียวมากเกินไปฉะนั้นอาจจะต้องมีคนมาช่วยวิคคอ์สมากกว่านี้มันอาจจะต้องมีการเติมนะครับฝ่ายสรรหาเข้ามาในทีมมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนะครับซัมเมอร์นี้เราจะได้เห็นนักเตะดาวรุ่งเข้ามามีข่าวกับยูไนเต็ดเพิ่มมากขึ้นครับเราอาจจะมีการขยายนะครับเป้าหมายของทีมงานแมวมอง ให้เข้าไปในตลาดของลาตินอเมริกาหรือว่าอเมริกาใต้มากขึ้นเราเห็นอยู่ในเต่เริ่มตกเป็นข่าวนะครับกับนักเตะที่เล่นอยู่ในลีกอาร์เจนตินาเช่นอันเซลมิโนซึ่งเป็นเซนเ,นเตอร์ของโบคาจูเนียสนะครับแล้วก็จะมีนักเตะอีกหลายคนจากดินแดนลาตินที่ตกเป็นข่าวกับเรานะครับเพราะเราจะต้องซื้อนักเตะที่ถูกลงครับ เราไม่สามารถที่จะไปซื้อนักเตะราคาแพงๆโดนโกงเกินจริงได้อีกแล้วเพราะเรามี FFP ที่เป็นชนักติดหลังอยู่เราอาจจะต้องมีแมวมองครับหรือว่ามีทีมสัญหาที่ดึงนักเตะที่มันแบบไม่จําเป็นต้องเนื้อหอมมากอะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาแย่งกับทีมอื่นเยอะดึงนักเตะเหล่านั้นเข้ามาแล้วก็นักเตะเหล่านี้ครับก็จะได้รับการพิสูจได้รับการอนุมัติจากวิล cox แล้วก็เบรราดาอย่างน้อยก็ต้อง2คนนี้ทํางานไปก่อนนะครับแอสวดที่ผมบอกว่าจะเข้ามาวางโครงสร้างเนี่ยอาจจะมาช้าหน่อยติดเรื่องของเงื่อนไขไอ้สัญญาการ d เ n นิงล e ฟทที่ทําให้ยังมาไม่ได้หรือว่าเงื่อนไขที่ต้องพักงานตามเวลาที่กําหนดซึ่งมันค่อนข้างนานนะ,นะครับฉะนั้นเราจะเห็นการทํางานร่วมกันของวิคอสกับเบราร์ดาในซัมเมอร์นี้ไปก่อน แต่วิลคอร์จะไม่ได้มาทํางานเป็นผอกีฬาแทนแอชวัลดนะครับวิลคอร์เขาก็จะนั่งเป็นผอเทคนิคซึ่งอยู่ใต้แอชวัลดอีกทีหนึ่งฉะนั้นเบราดจะเป็น CEO นะครับจะเข้ามาทํางานช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็แอชวัลดเนี่ยเป็นผอกีฬาแต่ผอกีฬายังไม่มามันก็จะเป็นแบบนี้ฮะจะไม่มีใครมาทํางานแทนแอชว r ลดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในช่วง1 2บสถึงสิเดือนข้างหน้ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่จะมีดาวรุ่งเข้ามาทํางาน เข้ามาเล่นให้กับสมโมสสองทีฮะอาจจะต้องมีดาวรุ่งเข้ามาเล่นให้กับสมโมสรอนมากขึ้นมันจะมีการโปรโมตดาวรุ่งขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่มากขึ้นนส้แนแฟนๆก็จะได้สนุกกับการติดตามฟอร์มของดาวรุ่งครับคนนั้นปั้นได้ไหมคนนั้นมีแววไหมคนนั้นโดดเด่นตรงไหนอะไรอย่างไรนี่คือสิ่งที่น่าติดตามนะครับส่วนในเรื่องของตลาดซื้อขายจริงๆเนี่ยชื่อนักเตะที่อยู่ในลิสต์เนี่ยมันมีเยอะมาก นะครับนักวิเคราะห์อย่างซีซีสิเนี่ยนะครับเขาก็พูดแค่ชื่ออย่างจอร์แดนเบรนเวตของเอเวอร์ตันเจ้าเนเวสของเบนฟิก้านะครับรวมถึงอันโตนิโอซิลวานะครับทาลิสนะครับดาวเตะที่เล่นอยู่ในลีกอ๋อบราซิลนะครับซึ่งจริงๆมันเป็นแค่การสเกลเบื้องต้นครับแต่ว่าการตัดสินใจจะดึงใครเข้ามาเนี่ยสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับทีมสรรหาอีกทีหนึ่งทีเนี้ยนะครับนักวิเคราะห์เขาก็มาพูดถึง คนที่อาจจะเข้ามาแทนที่ของเอริกเทนฮากถ้ามีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันก็มีการพูดถึงหลายชื่อด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกร a มพอตเตอร์ซึ่งแฟนๆอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับโรเบ r ร์โตเดอร์แชบี้นะครับรวมถึงรูเบนอโมริมซึ่งโอ้โหณนะตอนนี้มีข่าวกับเร์ยบ o ูแรงมากแชบี้อลอนโซ่ไม่มาแน่ๆนะครับคือ4คนนี้นะครับก็น่าจะ ได้รับความสนใจจากเอนีอสนะครับตรงนี้มันต้องมีการ brainstorm กันอย่างที่เราคุยกันไปว่าถ้าสมมุติว่ามันจะมีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมเนี่ยสมมุติว่าเขาลงคะแนนกันว่าโอเคไม่ได้ไปต่อกันไปอีกทันฮากนะครับส่วนมากก็จะเป็นบรดากับิลคอร์ที่จะมาดูแลในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าดูจาก4ชื่อนี้ชื่อที่เป็นไปได้ที่สุดก็คือโรเบอร์โตเดอร์แชบี้ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าสมมุติว่าระบบหลังบ้านอะไรต่างๆมันเรียบร้อยแล้ว หรือว่าหลังบ้านของมินเตตมันลงตัวมากขึ้นเนี่ยเดวชาปี้สนใจที่จะมาหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าสมมติไม่ใช่เทนฮาร์แล้วนะครับสมมตินะครับผู้จัดการทีมคนใหม่ก็จะต้องเข้ามาจัดการเรื่องเหล่านี้ครับผู้จัดการทีมคนใหม่จะต้องเข้ามาทํางานในสิ่งเหล่านี้ได้ครับ1คือการผลักดันเยาวชน 2. คือการสื่อสารนะครับภายในองค์กรสื่อสารกับนักเตะให้มันเข้าใจ นะครับนักเตะจะได้ไม่ต้องมามีข้อสงสัยเรื่องแท็ติกเราจะต้องเล่นฟุตบอลด้วยเกมรุกที่มันสนุกมั่นนะครับและที่สําคัญก็คือโค้ชคนใหม่ถ้าสมมติจะมาแทนเทนฮากนะครับจะต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนานักเตะเหล่านี้ได้นะครับนะักวิเคราะห์เขาก็สรุปกับว่าโอเคณนะตอนนี้เนี่ยสิ่งเดียวที่มันเป็นข้อดีนะครับในยุคเทนฮากที่เราเห็นชัดๆนะครับ ก็คือระบบ Academy กําลังไปได้ดีมากแล้วมันก็โอ้โหแข็งแกร่งอะ่ะเราเห็นทีม u 18เราจ่อที่จะได้แชมป์ลีกฝั่งเหนือแล้วนะครับ Academy ของเราถูกพูดถึงมากๆในรอบหลายปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดนะครับในอังกฤษหมายถึงภาพรวมของ Academy นะครับแต่ว่าภาพรวมมันดีขึ้นอย่างชัดเจนอีกข้อหนึ่งครับคือเรากำลังจะมีโครงสร้างหลังบ้านใหม่โครงสร้างใหม่จากเอเนอซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้เลย นะครับถ้าสมมุติมีการจัดการดึงคนเก่งๆเข้ามานะครับเซตโครงสร้างโดยผอกีฬานะครับแล้วคนที่มีศักยภาพจะเข้ามาแต่งเติมเสริมแต่งส่วนต่างๆในองค์กรการเปลี่ยนแปลงนะครับกำลังจะเข้ามาถึงในเร็วๆนี้การสร้างใหม่หรือว่าการรีบิวนะครับมันอาจจะใช้เวลานักเตะหลายคนอาจจะต้องไปนักเตะบางคนอาจจะเข้ามาและที่สำคัญที่สุดนะครับจะมีดาวรุ่ง ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เพิ่มมากขึ้นนี่คือข้อดีนะครับส่วนเอริกเทนฮากนะครับที่นักวิเคราะห์เขาอาจจะไม่ได้สรุปตรงนี้คือนักวิเคราะห์เขามองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเทนฮากยังได้คุมทีมต่อนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะอันนี้ผมเสริมแล้วกันว่ามันก็จะต้องอยู่ภายใต้ใสถานการณ์ที่ห้างจะกดดันนะครับแต่ในมุมนึงถ้าเทนฮารกได้ทาต่อเขาก็จะมีโครงสร้างที่ดีขึ้น หลังบ้านแล้วก็มาวัดกันที่ปีสุดท้ายปีหน้านะครับว่าเขาจะทําได้ดีแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามปีหน้าเนี่ยถ้าสมมติธนาได้ทําต่อนะครับมันน่าจะเป็นปีที่เขาต้องผลักดันผลงานออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อาจจะไม่ถึงจะเป็นต้องเป็นแชมป์มนนะครับแต่ว่ารูปแบบการเล่นนะครับรวมถึงความลงตัวต่างๆเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนมากขึ้น นี่คือสกู๊ปพิเศษนะครับที่มาจากนักวิเคราะห์วันนี้เราเอามาฝากกันนะครับท่านใดที่มีความเห็นหรือว่ามีคอมเมนต์ใดๆก็ส่งเข้ามาได้นะครับที่คอมเมนต์ที่อยู่ด้านล่างนะครับช่วงท้ายนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สัมพัน์นะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะครับทางไคกรูมิ่งนะครับ เครื่องเล็มขนน้องชายครับยอดขายน้ำหนึ่งในไทยนะครับหมดปัญหาขนรุงรังด้วยนวัตกรรมเซฟเทคครับปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อนะครับให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิงใช้ตอนอาบน้ําก็ได้ใช้กับส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่น้องชายก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับทางเมล็ดทานตะวันอบกรอบปรามือนี่เลยนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็กินแล้วไม่อ้วนด้วยนะครับกรอบหอมอร่อยฝากเอาไว้นะครับกับเมล็ดทานตะวันอบกรอบรามือนะครับหาซื้อได้ที่ ร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเมดิมาสครับหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนาเลือกใช้ฝากเอาไว้นะครับกับทาง p b ีบิดดินะครับท่านใดที่ต้องการการหาสถานที่ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยครับในการไปหาเสื้อฟุตบอลแนว i ินเทจลายเซนของแท้นะครับหรือว่าการนักเตะถ้าคุณเป็นนักสะสมตัวยงนะครับ ไปสมัครสมาชิกกันได้ก่อนที่เว็บไซต์ p bidding com เว็บไซต์ะะํำให้คุณเนี่ยเข้าสู่โลกของการสะสมอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ฝากไว้กับทางนิว Suzuki XL7 y y r r i คกับ e MPOY o u r JOURNEY ลุยไปอีกขั้นกับขุมพลัง Hybrid พร้อมทุกเส้นทางกับ Multi d y n a m i c c r o s s o v e r ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายนะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะลงโฆษณากับดูมังกันดนะครับยังไงฝากช่องทางนะครับไว้ที่ด้านล่าง ตรงนี้นะครับสามารถแอดไลน์มาได้ที่แอซายชอ t ทูเนตนะครับตามที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับท่านใดที่อยากจะสนสนุนกันนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้สักหนึ่งครั้งฝากกด subscribe สำหรับท่านที่มาชมในครั้งแรกๆนะครับแล้วก็กดกระดิ่งท่านใดก็ตามที่คิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์อยากจะแชร์ต่อๆกันไปก็ขอบพระคุณมากๆนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามช่วงท้ายของเทศกาลสงกรานต์สำหรับบางท่านแล้วสำหรับบางจังหวัดแล้วนะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับการพักผ่อนนะครับท่านใดที่อ๋อกำลังเตรียมจะกลับมาทำงานแล้วนะครับก็ฟิตร่างกายกันให้เต็มที่เรามาสู้กันต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ